าผีสิงในตำนานตุ๊กตาโรเบิร์ตหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตุ๊กตาชักกี้หรือตุ๊กตาแอนนาเบลกันแล้วนะคะแต่ว่าตุ๊กตาที่มีผู้คนหวาดกลัวเพราะมีเรื่องเล่าแปลกๆจนถึงปัจจุบันก็คือตุ๊กตาโรเบิร์ตค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าตุ๊กตาที่ดูไม่น่าจะมีพิษมีภัยตัวนี้ผ่านการสาปแช่งจากวูดูค่ะและในปัจจุบันก็ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อิสมาเทโลมิวเซียมที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับประวัติของเจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตนั้นสามารถย้อนไปได้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1906หรือประมาณพุทธศักราช2449เชียวค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ายีนได้รับตุ๊กตาตัวนี้เป็นของขวัญและเขาก็ชอบตุ๊กตาตัวนี้มากค่ะในเวลากลางคืนยีนมักจะไม่เข้านอนค่ะเพราะมักจะชอบพูดคุยกับคุณตุ๊กตาโรเบิร์ตแล้วเวลาที่มีข้าวของแตกยีนก็มักจะบอกว่าเจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตเป็นคนทำค่ะจนกระทั่งเขาแต่งงานค่ะภรรยาของเขาไม่ชอบตุ๊กตาตัวนี้จึงนำไปไว้ที่ห้องใต้หลังคายีนได้เสียชีวิตไปเมื่อปีคริสต์ศักราช1947หรือประมาณพุทธศักราช2517ภรรยาของเขาก็ย้ายออกไปค่ะทำให้ตุ๊กตาโรเบิร์ตต้องอยู่ที่ห้องใต้หลังคาโดดเดี่ยวเป็นเวลานานจนกระทั่งได้มีเจ้าของบ้านใหม่ย้ายเข้ามาค่ะเมื่อลูกสาวบ้านนี้เจอกับตุ๊กตาโรเบิร์ตเธอรู้สึกไม่ชอบตุ๊กตาโรเบิร์ตเลยค่ะและตอนกลางคืนเธอมักจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและกล่าวว่าตุ๊กตาโรเบิร์ตทรมานเธอค่ะ